โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งาน Discord นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เข้ามาในกลุ่มที่เป็นกลุ่ม VIP หรือว่ากลุ่มของ Membership ของช่องมาร์คนราธิปนี้นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับวิธีการสมัครสมาชิกนะครับก็ก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆคลิกลิงก์ที่ผมแนบให้ก่อนนะครับหรือเพื่อนๆสามารถที่จะพิมพ์ใน Google เองได้เลยนะครับโดยการพิมพ์ไปว่า discord.com/login แบบนี้นั่นเองนะครับเมื่อเพื่อนๆเข้ามาแล้วก็จะเจอกับเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นหน้าเว็บไซต์ของเจ้าตัว Discord นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการสมัครสมาชิกนะครับก็ให้เพื่อนๆมาตรงปุ่มสมัครสมาชิกตรงนี้เห็นไหมครับถ้าใครใช้ภาษาอังกฤษมันจะเขียนว่า sign up หรือไม่ก็ register นะครับก็กดเข้ามาได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วนะครับระบบมันจะถามหาอีเมลแล้วก็ชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านนะครับเสร็จแล้วก็มีวันเดือนปีเกิดนะครับก็ให้เพื่อนๆกรอกไปได้เลยนะครับก็ในที่นี้เดี๋ยวผมจะกรอกให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเมื่อเรากรอกข้อมูลครบทุกช่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราเช็คความเรียบร้อยนะครับว่าเรากรอกข้อมูลตรงไหนผิดหรือเปล่านะครับถ้าเราไม่ได้กรอกข้อมูลตรงไหนผิดนะครับกดตรงที่ไปต่อตรงนี้ได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนขึ้นแจ้งเตือนที่ช่องรหัสผ่านเป็นกรอบแดงๆแบบนี้เหมือนกันกับผมนะครับก็อย่าเพิ่งตกใจนะฮะอันนี้มันแปลว่าเราเนี่ยตั้งรหัสผ่านง่ายเกินไปนั่นเองนะครับซึ่งมันอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการโดนแฮ็กได้นั่นเองนะครับตัวดิสคอร์ดมันก็เลยขึ้นแจ้งเตือนว่าให้เราเนี่ยเปลี่ยนไปใช้รหัสผ่านใหม่นะครับที่มันปลอดภัยมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับอันนี้ก็ให้เพื่อนๆแก้ไขตัวรหัสผ่านได้เลยนะครับถ้าใครขึ้นแจ้งเตือนมานะฮะแต่ถ้าใครไม่ขึ้นแจ้งเตือนกดไปต่อแล้วมันไปเลยอันนี้ก็สามารถที่จะไปทำขั้นตอนต่อไปต่อได้เลยนะครับโอเคก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับกดไปต่อได้เลยนะฮะเมื่อเราทำการกดไปต่อเรียบร้อยนะครับมันจะให้ทำการยืนยันแคปชั่นนะครับว่าเราไม่ใช่บอทนะครับก็กดยืนยันไปเลยนะครับพอเรายืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับตัวระบบของ Discord เนี่ยมันจะทำการวิ่งเข้ามาสู่ด้านในตัวแอปให้กับเราแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับเขาก็จะขึ้นหน้าป๊อปอัพมาเป็นหน้าขาวๆแบบนี้เนาะอันนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรนะครับกดกากบาทปิดไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับพอเราเข้าถึงหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเท่านี้ก็แปลว่าเพื่อนๆสมัครสมาชิกตัว Discord นี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็เข้าสู่วิธีของการยืนยันอีเมลต่อเลยนะครับซึ่งวิธีการยืนยันอีเมลนะครับก็ให้เพื่อนๆเปิดอีเมลของเพื่อนๆขึ้นมาได้เลยนะครับมันจะมีอีเมลที่ส่งมาจากตัว Discord นั่นเองนะครับซึ่งก็ให้เพื่อนๆเปิดขึ้นมาแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะครับพอเพื่อนๆกดยืนยันเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับแถบสีส้มด้านบนนี้มันก็จะหายไปนั่นเองนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อีเมลมันไม่ส่งมานะครับให้เพื่อนๆกดตรงคำว่าส่งใหม่ตรงนี้นะครับพอเรากดไปปุ๊บก็กดตกลงนะครับอย่าลืมเช็คอีเมลด้วยนะครับว่าอีเมลที่เราใช้สมัครเข้ามาใน Discord นี้เนี่ยเป็นอีเมลของเราจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าเราได้กรอกตรงไหนผิดหรือเปล่านะครับถ้าสมมติว่าเราเห็นว่าอีเมลที่เราใช้สมัคร Discord นี้เข้ามาเรากรอกผิดให้เราออกจากระบบบัญชีนี้นะครับโดยการกดตรงนี้นะครับรูปฟันเฟืองที่ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดแล้วก็กดตรงคำว่าออกจากระบบตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆกดแล้วนะครับมันก็จะทำการออกจากระบบไปให้เพื่อนๆสมัครสมาชิกใหม่นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆกรอกอีเมลมาผิดนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าอีเมลถูกแล้วนะครับก็กดส่งใหม่แล้วก็กดตกลงได้เลยนะครับพอกดตกลงปุ๊บก็จะมีอีเมลฉบับใหม่จาก Discord ส่งมาในอีเมลที่เราใช้สมัครนั่นเองนะครับแล้วก็เราก็เข้าไปกดยืนยันได้เลยนะครับพอเรากดยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับแถบสีส้มด้านบนนี้มันจะหายไปนะครับพอหายไปแล้วนะครับก็แปลว่าตอนนี้เพื่อนๆสมัครสมาชิกเจ้าตัว Discord นี้สมบูรณ์เรียบร้อย 100% แล้วนั่นเองนะครับที่เหลือก็สามารถใช้งานตัว Discord นี้ได้เลยนะครับคราวนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆใช้งานตัว Discord นี้ได้แล้วนะครับก็ต่อไปให้เพื่อนๆทำการคลิกอีกลิงก์นึงนะครับที่ผมแนบไว้ให้ได้เลยนะครับซึ่งมันจะเป็นลิงก์สำหรับจอยเข้ามาในกลุ่ม Discord ของช่องมาร์คนราธิปนี้นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกที่ลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเด้งเข้าสู่หน้านี้นั่นเองนะครับหน้านี้นะครับก็คือหน้าสำหรับเข้ามาในกลุ่ม Discord ของช่องมาร์คนราธิปนี้นั่นเองนะครับซึ่งชื่อกลุ่มก็คือชื่อมาร์คนราธิปไลฟ์นั่นเองนะครับก็เมื่อเราเห็นกลุ่มแล้วนะครับกดที่ตอบรับการเชิญชวนตรงนี้ได้เลยนะครับพอเรากดตอบรับเรียบร้อยนะครับตัว Discord มันจะทำการเปิดในส่วนของตัวกลุ่มขึ้นมาให้กับเรานั่นเองนะครับนี่นะครับ
ท่านี้ก็ถือว่าเพื่อนๆเข้ามาในกลุ่ม Discord ของช่องมาร์คนาฬิกาทิพย์นี้แล้วนั่นเองนะครับคราวนี้เมื่อเราเข้ามาในกลุ่มแล้วนะครับวิธีการใช้งานกลุ่มใช้ยังไงนะครับสำหรับวิธีการใช้งานกลุ่มนะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับเผลอปิดนะครับเผลอปิดกลุ่มไปนะครับก็คือมันไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั่นเองนะครับเผลอกดปิดกลุ่มไปนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกที่รูปโลโก้มาร์คนาฬิกาทิพย์ที่มุมซ้ายบนตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะกลับมาที่ในกลุ่มนี้ให้กับเรานั่นเองนะครับและคราวนี้นะครับเราจะเห็นว่าในกลุ่ม Discord นะครับมันก็จะมีห้องอยู่เยอะแยะมากมายเลยเห็นใช่ไหมครับซ้ายมือตรงนี้เนาะซึ่งสลับแต่ละห้องนะครับถ้าสมมุติมันเป็นห้องที่มีรูปชาร์ปอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะครับอันนี้มันจะเป็นห้องที่เราสามารถคลิกเข้าไปแล้วพิมพ์ข้อความคุยกันได้เฉยๆนะครับมันจะเป็นห้องเมสเซจเฉยๆนั่นเองนะครับเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่เราพิมพ์ข้อความส่งหากันได้เฉยๆนั่นเองนะครับซึ่งบางกลุ่มเนี่ยที่มันส่งข้อความไม่ได้คือผมปิดเอาไว้นะครับเช่นกลุ่มประกาศอะไรเงี้ยก็คือกลุ่มนี้ผมก็จะเอาไว้ประกาศข้อมูลข่าวสารต่างๆนั่นเองนะครับมันก็จะทำให้ตัวกลุ่มนี้เนี่ยเพื่อนๆได้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นระเบียบประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มันจะมีห้องอีกแบบนึงนะครับก็คือห้องที่เป็นรูปลำโพงแบบนี้นะครับห้องที่เป็นรูปลำโพงแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะกดจอยเข้าไปได้นั่นเองนะครับเวลาเรากดจอยเข้ามาปุ๊บนะครับนี่นะครับระบบมันจะทำการให้เราเนี่ยเปิดไมค์ได้นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราเปิดไมค์แล้วเนี่ยก็คือเราก็จะพูดในห้องนี้ได้นั่นเองนะครับซึ่งห้อง Q&A นี้ก็คือเราสามารถที่จะเปิดไมค์พูดคุยกันได้นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากจะปรึกษาอะไรนะครับอยากจะพูดคุยโดยตรงเลยกับผมหรือกับเพื่อนๆคนอื่นอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันในนี้ได้นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในกลุ่มนี้นะครับในห้องพูดคุยนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราจอยเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีรูปไมค์รูปหูฟังนะครับอยู่ข้างล่างแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มีรูปการตัดการเชื่อมต่อนะครับหรือว่ารูปบางสายอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเชื่อมต่อเข้ามาในห้องนี้แล้วเพื่อนๆต้องการจะออกให้เพื่อนๆกดตรงปุ่มรูปที่มันเป็นรูปบางสายตรงนี้นะครับแบบนี้ก็จะเป็นการออกมาจากในห้องพูดคุยนี้แล้วนั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆต้องการที่จะกลับเข้าไปใหม่ก็เพียงแค่คลิกเข้าไปที่ห้องนี้ได้เลยนะครับมันก็จะทำการกลับเข้าไปใหม่ให้กับเรานั่นเองนะครับพอเรากลับเข้ามาแล้วนะครับถ้าเราต้องการจะพูดก็กดปุ่มไมค์ตรงนี้ให้มันเปิดนะครับเท่านี้เราก็จะพูดคุยกับคนอื่นได้นะครับแต่ถ้าสมมติเราไม่ได้เปิดไมค์นะครับมันจะพูดแล้วคนอื่นจะไม่ได้ยินนะก็คือเวลาเราพูดอะไรคนอื่นจะไม่ได้ยินนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอีกปุ่มนึงนะครับก็คือรูปหูฟังนะครับในกรณีที่ถ้าเราอยู่ในห้องใช่ไหมครับแต่ว่าเรายังไม่ได้อยากที่จะฟังเสียงคนอื่นบางทีเขาเปิดเพลงกันอะไรประมาณนี้แล้วเราแบบว่าไม่ได้อยากฟังด้วยบางทีเราทำอะไรอื่นอยู่อะไรอย่างนี้นะครับเราก็กดตรงรูปหูฟังตรงนี้ให้มันเป็นรูปปิดครับเท่านี้นะครับเวลาที่คนอื่นพูดอะไรในห้องหรือเขาเปิดเพลงอะไรกันในห้องเนี่ยก็เราก็จะไม่ได้ยินแล้วนั่นเองนะครับถ้าสมมติเราต้องการจะกลับมาได้ยินเราก็แค่กดเปิดใหม่ครับเท่านี้เราจะกลับมาได้ยินที่เขาพูดได้แล้วนั่นเองนะครับถ้าเราอยากพูดคุยกับเขาก็กดเปิดไมค์พูดคุยได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็คือวิธีการใช้งานในส่วนของห้องพูดคุยนี้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาในกลุ่ม Discord นี้แล้วนะครับแล้วอยากจะเชื่อมต่อเข้าสู่ห้องลับนะครับหรือว่าห้อง Membership นะฮะก็เดี๋ยวในคลิปต่อไปผมจะมาสอนเพื่อนๆเชื่อมต่อ Discord นี้กับ YouTube Membership ที่เพื่อนๆสมัคร Membership ไว้กับช่องมาร์คนาฬิกาทิพย์นะครับโอเคผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผม